เอ็งกู้เงินไปกี่ปีแล้วเจ้าสัวเอ้ยเจ้าสัวกู้เงินไปกี่ปีเอ็งไม่มีปัญญาจ่ายหรือเอ็งฉวยโอกาสมีโควิดก็เลยรีดไถรัฐบาลอีก400,000 ล้านรัฐบาลรีบให้เลยเงิน900,000 ล้านท่านไปช่วยซื้อตราสารหนี้ซื้อตั๋วเงินตั๋วเงินแปลว่าอะไรครับพวกเจ้าสัวขายเศษกระดาษระดมเงินจากพวกนักลงทุนแล้วก็เอาไปลงทุนดอกเบี้ยก็แสนจะถูกหลักประกันก็ไม่มีมีเศษกระดาษอยู่ใบเดียวเศษกระดาษท่านนายกแล้วก็บอกว่าเงินเนี่ยหาไม่ทันเศรษฐกิจตกต่ำโทษโควิดโควิดมันเพิ่งเกิดได้2 เดือนเอ็งกู้เงินไปกี่ปีแล้วเจ้าสัวเอ้ยเจ้าสัวกู้เงินไปกี่ปีเอ็งไม่มีปัญญาจ่ายหรือเอ็งฉวยโอกาสมีโควิดก็เลยรีดไถรัฐบาลอีก400,000 ล้านรัฐบาลรีบให้เลยประชาชนนะช่วยแค่40,000 กว่าล้านนะทำกระโดดหนีแล้วนี่คือสิ่งที่มันเกิดความเหลื่อมล้ำอีก500,000 ล้านบอกว่าไปให้ธนาคารก็ไปอุ้มธนาคารอยู่ดีแหละมันไม่ถึงประชาชนเลยกว่าจะถึงประชาชนไอติมละลายหมดแล้วนายกเอ๋ยนี่คือผมฝากให้ท่านรู้ไว้อีกประการหนึ่งวันนี้นะครับเรื่องหนี้สินวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นหนี้กันละนาวหมดเลยเศรษฐกิจมันแย่ตั้งแต่เผด็จการยึดอำนาจมา 5-6 ปีบริหารไม่เป็นเจ๊งคนเป็นหนี้เป็นสินนักศึกษาก็เป็นหนี้กยศ.ผมอยากจะบอกรัฐบาลว่าวันนี้ประชาชนเป็นหนี้กันทั่วหน้าท่านต้องมีมาตรการเร่งด่วนแก้หนี้ทั้งระบบเลยไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นหนี้เอามาแก้หมด 1. ให้หยุดดอกเบี้ยเลย 2. ดอกเบี้ยที่มีอยู่ต้องลดให้เหลือแต่เงินต้น 3. ให้พิจารณาดูว่ารายไหนที่เป็นเงินไม่มากนะเขามีภาระจำเป็นแล้วเขาเดือดร้อนจากปัญหาโควิดและเศรษฐกิจที่รัฐบาลเผด็จการบริหารไม่เป็นจนเป็นหนี้เป็นสินก็ลดให้เขาเสียเงินต้นน่ะเพราะท่านเอาเงินไปซื้อไปอุ้มตั๋วเงินหรือว่าตราสารหนี้ให้กับเจ้าสัวไม่มีหลักประกันเลยดอกเบี้ยก็แสนถูกแล้วถ้าเกิดว่ามันเจ๊งขึ้นมาเงิน400,000 ล้านน่ะใครจะรับผิดชอบใครจะรับผิดชอบแต่ถ้าช่วยประชาชนตาดำๆใช้เงินไม่เยอะเลยช่วยเถอะช่วยทั้งระบบเลยนะครับหยุดดอกเบี้ยแล้วก็หยุดฟ้องด้วยให้ธนาคารทุกแห่งหยุดติดตามทวงหนี้และหยุดฟ้องทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบรัฐบาลต้องทำอย่างนี้อีกเรื่องนึงผมอยากจะฝากคือวันนี้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วให้รีบเปิดตรงไหนจะเปิดได้ก่อนรีบเปิดแต่ต้องมีระบบว่าจะเปิดยังไงเพื่อให้มันปลอดภัยและไม่กลับมาเป็นกล้าคิดกล้าทำระดมสมองกันหน่อยเปิดเร็วๆวันนี้ปิดจนเขาหายใจไม่ออกมันจะตายกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วนะครับขอให้ฉลาดฉลาดเปิดหน่อยแล้วก็มีมาตรการในการกำกับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากสุดท้ายเลยผมขอชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์แพทย์ไทยนี่เก่งมากเลยนะไม่ใช่รัฐบาลเก่งนะบุคลากรทางการแพทย์เก่งมากตั้งแต่หมอพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลและไม่น่าเชื่อเลยนะครับคนที่เป็นฮีโร่เนี่ยคืออสม.ก็มีส่วนช่วยทำให้โควิดเราระบาดน้อยมากนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถแก้ไขได้นะส่วนที่เมื่อกี้บอกว่ามีการระดมเงินล่าสุดนี่เห็นนายกบอกว่าส่งชื่อไป20 ลายไปขอเงินเจ้าสัวมันเจ็บปวดอ่ะนายกเอ้ยนายกช่วยเข้ามาเยอะแล้วเอื้อเจ้าสัวมาเยอะแล้วทำไมต้องทำจดหมายเรามันเสียหน้านะท่านช่วยเขาขนาดนี้เขาต้องแสดงความมีน้ำใจช่วยเหลือประชาชนรอให้ท่านทำจดหมายเปิดผนึกเพื่ออะไรครับสร้างภาพหรือเปล่านายกท่านนายกสร้างภาพไหมผมฝากตรงนี้วันนี้ไม่มีเวลามาสร้างภาพแล้วรีบช่วยประชาชนฝากด้วยเจ้าสัวที่รวยๆอ่ะให้ช่วยประชาชนเยอะๆนี่คือคำขอจากสรัญรุตสรัญเกตเพื่อประชาชนครับ